TikTok แตงโมเคลื่อนไหวคลิปคุณแม่เปิดกล่องถามหาเงินและยังมีอีก2คลิปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับการจากไปของแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาใกล้จะครบ1ปีในวันที่24กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับแต่พบว่าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา TikTok Baby Melon P ของแตงโมนะฮะกลับมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์คลิปแม่จิ๋มพนิดาคุณแม่ของแตงโมขณะที่แม่จิ๋มเปิดกล่องของขวัญแตงโมพูดว่าเป็นกล่องสุ่มของคุณแม่หมดเลยภายในมีต่างหูและกุญแจนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกระเป๋าสตางค์ใบสีแดงและแม่ยังถามว่าใส่เงินหรือเปล่าก่อนจะลุ้นเปิดกระเป๋าตังค์ซึ่งมีภาพของแตงโมนะฮะโดยแตงโมพูดในคลิปว่าเงินไปหาเอาเองนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ทุกเดือน TikTok ดังกล่าวนะครับยังพบว่าได้มีการโพสต์คลิปของแตงโมล่าสุดคือเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามีอีก2คลิปนะครับโดยหลายคนนะครับเห็นแล้วก็บอกว่าเป็นคลิปที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนทำให้มีคนเข้าไปตั้งคำถามว่าใครเป็นคนโพสต์คลิปเหล่านี้แล้วบางคนนะฮะก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของบังแจ็คเพราะมือถือของแตงโมน่าจะยังอยู่ที่บังแจ็คนะฮะโดยชาวเน็ตส่วนมากนะฮะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันประมาณว่าคลิปนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใครลงอีกไม่เคยขึ้นฟีดเลยค่ะวันนี้ขึ้นฟีดคิดถึงนะคะเวลาผ่านไปไวมากเหมือนพี่โมยังอยู่เลยค่ะชีวิตใหม่ของน้องโมแน่ๆเชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่เป็นต้นนะครับเพื่อนๆสามารถเข้า TikTok ไปดูคลิปได้นะฮะที่ Baby Melon P นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ